ครับเป็นเพื่อนครับหลายคนคงมีปัญหาเรื่องเบรกบูบนะครับบูบใช้ไปนานๆมันบูบหมดนะครับเราจะลองแก้ไขดูว่าจะทำยังไงครับง่ายๆครับทำนี่ออกเลยครับประแจหกเหลี่ยมเปิดครับเปิดดูออกดูครับน้ำมันเกลี้ยงหรือเปล่าน้ำมันหายแน่นอนอาการนี้ดูนะครับเปิดออกครับแห้งเลยครับเติมน้ำมันเบรกดูครับน้ำมันเบรกก็นี่นะครับที่เห็นนี่นะครับลองดูครับใช้ของรถยนต์เลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็ต้องมีอุปกรณ์ที่เราใช้กันนะครับก็คือเข็มฉีดยาฮะเข็มฉีดยาลองดูครับเข็มฉีดยาจากนั้นก็ดูดน้ำมันเบรกนะครับมันจะกู้เต็มสลิงไม่รู้ครับว่าน้อยมากนะแต่ผมอัดรถเต็มเลยครับนะครับเราลงไปในรูเบรกนะครับกำลังดูครับโอ้มีล้นนะครับไม่เป็นไรครับเปื่อนนิดนึงครับย้ำไปเรื่อยเติมลงไปใหม่ครับหายเกลี้ยงจริงๆครับเติมไปเรื่อยๆครับตึงมือขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอ้มาแล้วมาแล้วเบรกมาแล้วครับจากเมื่อกี้สุดไปเรื่อยๆครับบอกยังได้ครับหายไปอีกครับหายไปเยอะเลยเพื่อนๆก็เติมไปเรื่อยๆย้ำๆไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆกดครับเติมไปเรื่อยๆครับยิ่งกว่ารู้สึกมันแน่นๆอ่ะค่อยหยุดครับมาแล้วครับรวมตึงมือแล้วมีหายไปอีกครับโอ้หายไปเยอะครับไม่ได้ใช้นานครับอาการนี้ก็มาครับหรือใช้ไปนานๆมันก็หายไปเหมือนกันไม่ทราบสาเหตุครับไม่รู้รั่วไม่รั่วเบื้องต้นครับแก้ไขง่ายๆครับไม่ต้องไปร้านทำเองได้ครับจักรยานเราเองการไล่ย้ำไปเรื่อยๆครับน่าจะเกือบได้แล้วครับอีกนิดหน่อยครับโอเคแบบนี้ตึงเปี้ยอยู่แล้วครับไม่ยุบแล้วครับน้ำมันไม่ยุบแล้วพอ
นะพอแล้วครับเรียบร้อยแล้วปิดฝาครับเรียบร้อยปิดให้แน่นครับเดี๋ยวครับขันเข้าไปให้แน่นเหมือนเดิมครับต้องห่วงครับดึงมือสุดครับได้แล้วครับนี่ครับง่ายๆครับง่ายๆเดี๋ยวเทสให้ดูนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำการเช็ดทำความสะอาดครับสกปรกแถวนี้บริเวณนี้ครับเช็ดทำความสะอาดพื้นนะครับเสร็จเรียบร้อยโอเคใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองเบรกนะครับเดี๋ยวสักครู่ลองเบรกให้ดูนะครับทดสอบเบรกดูนะครับอยู่เรียบร้อยครับดูนะครับดูให้เห็นครับดูครับทำไมครับครับเทสครับเรียบร้อยครับง่ายๆครับทำมันเองได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อนๆครับง่ายๆไม่เสียตังค์สักบาททำได้เองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ